เหมือนจะมีลุ้นค่ะคุณผู้ชมแพทณภาอยากมีลูกคนที่2ให้พี่แฟนหนุ่มกับน้องเรซิ่งค่ะแต่ไม่อยากท้องเองซะงั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วขุนแม่ลูก1อย่างแพทณภาได้ทำการฝากไข่เอาไว้ค่ะเผื่อว่าในอนาคตจะมีลูกคนที่2และสานฝันลูกชายน้องเรซิ่งอยากมีน้องนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นค่ะจะยังไม่มีสามีก็ตามแต่คุณหมอบอกว่าสามารถเก็บไข่ไว้ได้ถึง5ปีและตอนนั้นค่ะแม่แพทก็เก็บไข่ได้2ใบแถมยังมีภาวะรังไข่เสื่อมอีกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดค่ะก็ดูเหมือนว่าจะมีลุ้นแพทณภาอยากจะมีลูกคนที่2แล้วเพราะก่อนหน้านี้ไข่พร้อมหมดเหลือแต่หาสามีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีหวานใจอย่างหนุ่มพีชานนท์ที่คุกเข่าขอแต่งงานกันไปแล้วด้วยค่ะและล่าสุดค่ะทั้งคู่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ระหว่างไลฟ์ขายของโดยสาวแพทค่ะบอกว่ารู้ว่าพ่อพีอยากมีลูกซึ่งด้านหนุ่มพีก็บอกว่าแล้วแต่แม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะร่างกายแม่ต้องอุ้มท้อง9เดือนซึ่งแพทณภาค่ะก็ถามน้องเรซิ่งอีกว่าเอาไหมถ้าเอาก็ผสมแล้วฝังได้เลยแต่แม่ขออนุญาตไม่อุ้มท้องเดี๋ยวให้นับหลานสาวอุ้มท้องให้แต่น้องเรซิ่งค่ะก็ไม่ยอมให้นับอุ้มท้องให้นั่นเองค่ะซึ่งด้านหนุ่มพีค่ะก็ได้ตอบคำถามถึงเรื่องลูกกับแฟนๆอีกครั้งว่าไม่แน่ใจว่าจะมีน้องเมื่อไหร่อาจจะไม่มีก็ได้ก็ต้องแล้วแต่แม่เขาครับให้แม่เป็นคนตัดสินใจถ้าแม่อยากมีก็มีได้ถ้าไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรเรซิ่งน่าจะอยากได้น้องชายถ้าเป็นน้องผู้หญิงเขาอาจจะเล่นแรงๆด้วยไม่ได้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าแม่จ๋ายอมให้มีน้องหรือยังก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองอยู่แบบนี้ก็มีความสุขและพีรู้สึกโชคดีมากที่แม่แพทเป็นคนเลือกเราพี่เล็กอยากมีน้องจริงหรือเปล่าพี่ฟายถามจริงเหรอลูกจริงซะแล้วจริงซะแล้วด้วยจริงซะแล้วด้วยไม่น่าเปิดคำถามนี้จริงซะแล้วด้วยอยากมีมากไอ้แต่คิดว่าร่างกายแม่ไม่พร้อมแม่มันพ่อแม่ถามก็บอกเขาว่าปีนี้จะ38ละแต่ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงแต่จริงๆพอไปตรวจร่างกายเขาถึงได้รู้ว่าหมดลูกแม่เสื่อมละรังไข่รังไข่เสื่อมแล้วมันปัญหามันเยอะอย่างเงี้ยเนาะแม่ไม่มีเวลาตั้งท้องเลยอ่ะเพราะแม่รับละครอ่ะแม่จะเอาเวลาตั้งไหนตั้งท้องอ่ะเฮ้ยอยากให้แม่ตั้งท้องมันไม่ใช่เรื่องตลกอะไรเรนรู้ใช่ปะ9เดือนนะลูกกว่าแม่จะแบบ9เดือนนะเกือบปีเลยเนาะกว่าแม่จะ1 2 3เอาหนูออกมาจากท้องแม่ได้อ่ะลูกแต่ปีใครเกิดปีนี้ก็ดีเนาะปีมะโรงมังกรทองมังกรทองคือฉันน่ะรู้ว่าเธออยากมีมีก็ได้ไม่มีก็ได้เออฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอก็คงจะอยากมีคนที่หน้าเหมือนเธอสักคนไม่แต่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่นี่ไม่ซีเรียสหรอมีก็ได้หน้าเธอมันซีเรียสอ่ะจริงๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้เล่นมาดิมาช่วยแม่ดิทําไมสมมติแม่อยากมีก็มีได้แต่ถ้าแม่ไม่อยากมีก็ไม่มีเลยให้แม่เป็นคนตัดสินใจไงเพราะคือร่างกายแม่ที่แม่ต้องอุ้มท้อง9เดือนนี่แล้วกว่าร่างกายแม่จะกลับมาเงี้ยก็เขาให้แม่เป็นคนตัดสินใจครับแต่การ1เก็บไว้ให้เขาแล้ว2ใบ3ใบที่พญาไท2ใช่2ใบเอามั้ยเอาเหรอถ้าเอาก็คือผสมได้เลยเลือกลูกผู้ชายได้เลยแล้วฝังได้เลยหมายถึงว่าถ้าเอาคือเลือกเพศได้เลยได้เลยเอาให้นับอุ้มแทนเลยแม่เออไม่เอาหนูไม่อยากได้ใส่เลือดแบบนั้นเอางี้ไปอยู่ในท้องแล้วนับได้ไหมเอางี้ให้เล็ดตัดสินไม่เอาไหมแม่มีไข่พ่อมีเชื้อเหมือนเลยนายเราคัดเชื้อได้ถูกไหมเราคัดเชื้อได้แล้วเลือกเป็นเพศชายด้วยแต่แม่ขออนุญาตไม่ท้องแม่ขออนุญาตไม่ท้องมีน้องเมื่อไหร่คะไม่แน่ใจเลยครับอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าแม่เขาบอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแต่ว่าแล้วแต่แม่เขาครับเซิร์ฟเลยอ่ะล้วนแน่นเลยดูทรงแล้วแม่ก็อยากมีนะคะก็พี่ให้แม่เป็นคนตัดสินใจครับถ้าแม่อยากมีก็มีได้แต่ถ้าแม่ไม่อยากมีแล้วก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับส่วนเรื่องครอบครัวก็แบบนี้แหละครับอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วครับแต่ถ้าแม่จ๋าเขาอยากมีลูกก็มีได้แต่ถ้าแม่จ๋าเขาไม่อยากมีก็พี่ก็ไม่มีได้เพราะว่าพี่ให้แม่จ๋าเป็นคนตัดสินใจครับอุ่นใส่ใจน้องแพทน้องแพทโชคดีแล้วขอบคุณมากครับจริงๆพี่เนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่เขาเลือกเราพี่ว่าพี่เนี่ยเป็นคน โชคดีวาสนาผู้ใดหนอวาสนาเขาเองแหละด้านหนูพีบอกว่าเรื่องนี้ให้แพทณภาเป็นคนตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าต้องลำบากอุ้มท้อง9เดือนหรือจะไม่มีลูกก็ได้ค่ะยังไงก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะ